อเมริการัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสจีนอินเดียปากีสถานอิสราเอลเกาหลีเหนืองั้นเหรอมีหัวรบนิวเคลียร์รวมกันแล้ว 14,935 หัวดูได้ตะลุมบ่อนนะดูไม่จืดโอเคขอบคุณครับที่ได้ส่งสารนี่มาคุณกันแก้วนะครับร้อนทั้งตัวเลยครับลุงพลังงานบริสุทธิ์จริงๆมันก็เอาฟังให้เลยนะร้อนทั้งตัวฟังให้ดีนะครับปกติเวลาไปหาหมอหาหมอเวลาเป็นไข้ใช่ไหมเวลาเป็นไข้ทุกคนตัวจะร้อนรู้ได้ไงว่าภายในตัวร้อนเวลาหายใจออกเอาลมหายใจมาเอาแขนเราเนี่ยหายใจออกมันจะร้อนแบบเผาๆแปลว่าภายในเรามันร้อนแต่ผิวกายเรามันเย็นมันหนาวอ่ะนั่นคือเป็นไข้ไอ้คำว่าเป็นไข้ตรงนี้แหละครับฟังให้ดีนะฮะร่างกายเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกระถูกมดกัดนะเพราะร่างกายธรรมชาติมันจะสร้างมันกำลังจะสร้างภูมิต้านทานเนี่ยไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นนี่แหละครับความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตัวร่างกายเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นไข้เป็นไข้เนี่ย 38.5 องศาเซลเซียส 39 องศาเซลเซียสประมาณนั้นครับปกติมัน 37.5 นะแล้วก็ต่ำกว่าโอเคนะอุณหภูมิในร่างกายเราทางวิทยาศาสตร์ก็มีเขาเรียกวัดไข้วัดไข้วัดไข้วัดปรอดวัดปรอดทุกวันนี้เป็นดิจิตอลไปหมดแล้วโอเคไหมครับจับตัวแป๊บเดียวจะรู้ทันทีนะโอเคทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้พวกปลอดแล้วเขาดิจิตอลหมดแล้วมันไวดีโอเคนะปกติก็ 37.5 องศาเซลเซียสนี้โดยธรรมชาติมันถ้าใครเป็นไข้ตัวร้อนภายในตัวร้อนมันจะร้อนมากกว่า 37.5 เช่นกลายเป็น 38 หรือ 38.5 39 องศาเซลเซียสนั่นก็เรียกว่าเป็นไข้ตัวร้อนฟังให้ดีนะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ธรรมชาติกำลังจะสร้างภูมิต้านทานให้เราเองแต่ทางการแพทย์ที่ไหนครับท่านบอกว่าผิดปกติเป็นไข้ก็เลยกินยาลดไข้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อพวกนี้จริงๆไม่ได้เป็นมงคลเลยจริงใช่ไหมครับนะรู้ 3-4 ตัวนั่นนะครับยาลดไข้ยาแก้ไข้แค่นั้นนะครับไม่อยากจะให้เป็นไม่อยากจะให้ลุงพูดไม่อยากจะให้มันจารึกอยู่ในหน้าจอใช่ไหมครับเพราะโอเคไหมนั่นคือทางการแพทย์ที่ไหนได้ธรรมชาติก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเอาล่ะคนไม่เข้าใจเนาะก็ไปกินยาลดไข้ลดไข้อย่างลุงเข้าใจทีนี้ลุงไม่กินเลยเอาล่ะเหตุการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน7 ปีด้วยครับวันนั้นอยู่เถียงนาคนเดียวเถียงนาคนเดียวนะพ่อแม่ไปไหนก็เด็กเนาะกลัวเป็นเหมือนกันนั่นเด็กอะฝนตกหนาวก็หนาวใต้ถุนเถียงนามีควายอยู่11 ตัวไม่รู้กันนอนดมกลิ่นขี้ควายอย่างนี้ดีกว่าก็มันอยู่ใต้เถียงนานอนอยู่บนเถียงนาฝนตกหนาวเหน็บเลยเป็นไข้ก็ยิ่งหนาวหนักสิเนี่ยคนมันนอกเนี่ยของห่มก็ลำบากนะครับผ้าห่มผ้าผวยเนี่ยนะมีแต่ผ้าขาวม้าแล้วครับนะผ้าขาวม้าแม่ถักทอไว้ห่มไอ้ผ้านวมเหมือนสมัยนี้ไม่มีแล้วโอเคไหมครับมีแต่ผ้าขาวม้ากี่พื้นก็ไม่รู้ใส่เต็มกันแล้วกันห่อตัวฟังให้ดีนะไข้มันขึ้นสูงในบรรยากาศตรงนั้นนะฮะโทษทีขออนุญาตอ่ะผมจะไปเห็นเลยนะเห็นตัวของตัวเองเห็นที่เขาเรียกว่าพลาสมาในผิวตาเห็นร่างกายตัวเนี้ยมันเหมือนกับเปล่งแสงเลยมันเป็นเศษอาคารมันเต็มแสงออกมาโดยรอบร่างกายจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เหลือพลาสมา
หรือเขาเรียกกันว่าออร่าออร่าก็คือเลือดขาวนะฮะภายในมันร้อนจัดนะเนาะมันไปไหนไม่ได้เลยมันร้อนจัดอ่ะไม่รู้ก็มันภายในมันร้อนจัดหนาวก็หนาวภายในก็หนาวมากแปลว่าร้อนกับหนาวอยู่ที่เดียวกันภายในร้อนสุดขั้วก็แล้วกันภายนอกก็หนาวสุดขีดเหมือนกันเห็นไหมครับถึงจุดมันก็หักล้างกันเออภายในร้อนเอาชนะทีนี้ครับความร้อนชนะเอาชนะความหนาวมันก็เลยผิวกายแล้วก็พรากออกมานะมันก็เหมือนกับเปล่งแสงมาก็จึงได้รู้อ๋อนี่เหรอพลาสมาแล้วก็มารู้ทีหลังตอนเรียนหนังสือพลาสมาเนี่ยในเลือดขาวเนี่ยครับมันจะมีหน้าที่สกัดกั้นกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่รอบนอกตัวเราไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเราเลยนั่นคือประโยชน์ของคำว่าเลือดขาวโอเคไหมครับประโยชน์ของคำว่าเลือดขาวนะแล้วก็เลือดขาวเนี่ยพอเวลาเลือดออกนะมันจะมีเลือดแดงใช่ไหมครับเลือดแดงมันออกนะเลือดขาวเนี่ยมันจะถูกอากาศปุ๊บจะแข็งตัวพอแข็งตัวก็แปลว่าปิดเลือดเลือดแดงไม่ให้ไหลออกอีกแปลว่าคนที่มีเลือดขาวดีเนี่ยครับเลือดขาวดีเลือดขาวมากเนี่ยนอกจากจะกันเชื้อโรคได้ดีแล้วนะมันยังมาปิดรอยเลือดแดงไม่ให้ออกมาได้ง่ายด้วยนึกออกไหมครับเลือดขาวเรานี่แหละครับทีนี้ตอนหลังมีมะเร็งเลือดขาวเคยได้ยินไหมครับมะเร็งเลือดขาวเลือดแดงกินเลือดขาวนะคนที่มีปัญหาเรื่องของเลือดขาวนิ้วอะไรลูคีเมียหรืออะไรเนี่ยมันมีชื่อของเขาทาลัสซีเมียหรือลูคีเมียเนี่ยสองคำนี้แหละครับนะลุงไม่ได้เคยเจาะจงว่าไม่ลูคีเมียก็ทาลัสซีเมียเนี่ยแหละครับคือมันมีเลือดจางเลือดแดงมันจางนะกับเลือดขาวถูกทำลายสองคำคำไหนก็ไม่รู้ขี้เกียจจำลุงไม่ใช่หมออยากรู้ก็ไปหาหมอเองอะไรกันลุงก็รู้แค่นี้แต่ที่แน่ไอ้เลือดขาวถูกทำลายเนี่ยลุงช่วยคนมาแล้วจ้าให้รู้ไว้สองมือเปล่านี่แหละครับงั้นใครมีปัญหาเรื่องของเลือดขาวถูกเลือดแดงทำลายเนี่ยครับหรือว่ามะเร็งเลือดขาวเลือดขาวมะเร็งไม่เลือดไม่เลือดนะครับลุงช่วยมาแล้วจ้าพูดเต็มตัวสองมือเปล่านี่นะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับนะในนี้ดูเปล่าเนี่ยรู้เจ็บแม่เขาอยู่ที่นี่เปล่าเนี่ยคุณไรอ่อนจันอ่อนจันนะลูกชายเขาด้วยนะครับลูกชายลูกสาวเนี่ยลูกชายลูกเขยวันนี้อ๋อลูกเขยลูกเขยก็เป็นนะครับอย่าเล่าให้ฟังก็ได้นะครับจะเลยนะครับเอาหนังก็คือเล่าสู่ฟังในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันขนาดนั้นนะครับนะโอเคนะผ่านไปเอาล่ะเล่าสู่ฟังไปเรื่อยดีมากค่ะลุงติด